โอเคครับผมขอสวัสดีครับนะวันนี้ผมในเกม Minecraft The World in the Sky นะฮะก็คือ Skyblock ฮะมาจะไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะมาดูของกันดีกว่านะเราเอาง่ายๆอ่ะแป๊บนึงโอ้ค้างจังเลยทุบกล่องซะเลยฮะหมั่นไส้โอ้เต็มตัวเลยคือตอนไม่มีคือตอนนี้เกมมันมีเสียงทุกที่นะยกเว้นแมปนี้มันเป็นแล้วไม่รู้นะเหมือนมันเป็นพอแอดออนนะแมปนี้มีแอดออนนะหรือบอกไปนะแมปนึงอะโอเคเดี๋ยวเราขุดเดี๋ยวผมจะใส่เพลงประกอบแล้วกันไม่สบายอัดคลิปตะเลินแล้วฮะตอนเนี้ยอัดไม่หลายรอบมากกับอีตรงเนี้ยคือยังไงไม่ใช่หยุดเขามีที่แนวตรงมาให้เราไม่ทำแนวตรงคือตอนนี้ผมยังทำไม่ค่อยเป็นกับไอ้พวกนี้มันก็เป็นขนาดเท่ากันนี่หว่าเดี๋ยวคุณแบบนี้แล้วก็เว้นตรงกลางไว้ไม่แน่ใจว่าใช่ป่ะนะทำไมใช่ก็ต้องอัดมาอีกรอบผมอัดไม่หลายรอบมากโอเคได้ละมาฮะเดี๋ยวเราจะต้องอย่าเผลอวางบล็อกน้ำแข็งใช่ไหมเราไม่มีซิลทอสนะลูกนะแป๊บหนึ่งหาที่ก่อนโอเคฮะเดี๋ยวหยุดจะคราฟอะไรวะลืมโอเคคราฟโต๊ะคราฟมาเอาสติ๊กมาผมค้างค่ะอย่าค้างดิงอนเดียวทำเป็นเด็กไปได้ผมก็เดี๋ยวตัวขาวางไว้ไกลๆนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวครับเป็นพิกแอคไม้มาก่อนนะเราจะต้องขุดหินเพื่อต่อไปยังเกาะนู้นแล้วก็เนาะประมาณ10บล็อกนะอ๋อโอเคผมเป็นละโอเคบล็อกแบบเวลาเกิดมันจะไปเกิดทางโน้นเว้ยเวลาบล็อกมันไอ้นั่นอ่ะนะเดี๋ยวเก็บสัก6บล็อกเดี๋ยวพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวค้าไปสแลบเอาข้อเสียคือมันชอบเด้งลงลาวานี่แหละโว้ยใช้ไว้สแลบเอาฮะเพื่อประหยัดทรัพยากรที่สุดเราทำคลิปได้ช้ามากเลยนะจริงแป๊บหนึ่งอะเอาเป็นโอ้ยค้างอีกแล้วโอเคเดี๋ยววางไปอย่างนี้แล้วกันโอ้ยกระตุกอาจจะประมาณ10นาทีอะเพราะเดี๋ยวต้องเพิ่มเสียงมันจะไม่มีเวลานะคือเราเนี่ยโอ้ยอย่าค้างสิลูกใช้12พอดีอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บหินอีก12ก้อนเพราะผมจะต่อเป็นขนาดทาง3อ่ะเพราะถ้าต่อทางเดียวนี่ไม่ไหวแน่นอนก็คือเดี๋ยวผมพาไปดูของขอต่อทางเสร็จก่อนนะโอเคเดี๋ยวขุดหินมา12ใช่ไหมโอ้ยค้างเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบอ่ะ
แม่ได้เผลอ5นาทีแล้วแป๊บเดียวเองอัตมา10กว่านาทีอ่ะเนาะอัดสัก15แล้วกันก็ต่อไปเป็นขนาด3แล้วกันนะเอาเป็นขนาด3เลยฮะดีละกระตุกจัดคือสแลบมันวางได้ทุกอย่างจะเป็นเตียงใช่ไหมหรือวางได้ยังไงเราก็แทบไม่ได้ใช้เตียงอยู่แล้วฮะวางโอเคฮะเดี๋ยวพาไปดูในช็อปกันนะกฎของแบบนี้ก็ง่ายๆฮะอย่าฆ่า NPC นะดูการเทสนะโอเคฮะมีเอาขนมปัง5ก้อนมาเทสเป็นมายคอยได้นะแล้วก็อันนี้อะไรนะโปเตโต้ย่างนะแล้วก็คุกกี้เค้กผักปิ้นทายอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้แหละอันนี้สามารถเอาพวกทรัพยากรถัดมาแลกได้นะก็ถือว่าคุ้มนะแนะนำให้ครับอ่ะแป๊บนึงนะ16ใช่ไหม16ได้2มันคือมันเท่ากันเว้ยเพราะฉะนั้นแนะนำครับดีกว่าเพราะว่ามันได้ต่างกันใช่ไหมนี่ได้3นี่ได้2อ่ะแนะนำให้คาร์บอ่ะเพราะมันใช้เท่ากันแต่ว่ามันได้เหรียญแต่ว่าถ้าคาร์บได้เยอะกว่านะอันนี้คือพวกอุปกรณ์ที่ได้จากการทำฟาร์มนะโอเคแล้วเนี่ยเนื้อสามารถเอาเนื้อมาแลกได้นะอันนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกของดรอปจากมอนสเตอร์มีไข่มีหนังกระต่ายขนไก่โอ้อะไรเยอะแยะเนี่ยเอ็นเดอร์พอลก็แลกได้นะเอ็นเดอร์พอลก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะประตูนรกชัวร์เลยต่อขนาดนี้ประตูนรกอ่ะโอเคตรงนี้เป็นการแลกไข่ไม่ใช่ผิดอันโอเคฮะตรงนี้เป็นการเอาเงินมาแลกไข่นะกิปเปอร์จะแลกมาทำแมวอะไรเฮ้ยอันนี้คือเอาสามารถเอาเงินเนี่ยมาแลกเป็นแร่นะครับผมแล้วเนี่ยเอาเหรียญมาแลกเป็นพืชมาแลกเป็นพวกต้นไม้อะไรต่างๆนะแล้วอันนี้ฮะอันนี้คือถ้าเอาเหรียญมาแลกเป็นพวกบล็อกจากธรรมชาตินะอันนี้คือเอาเหรียญเนี่ยมาแลกเป็นพวกเขาเรียกว่ายังไงอะเอามาแลกไปทางน้ำทางลาวาบอทเทิลสปาวเอ็นเดอร์พอลอะไม่ใช่เอ็นเดอร์พอลอินโพเทลมันก็เหมือนกันปะวะไม่เหมือนนะโอเคเดี๋ยวขุดตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยโอ้ยเฉียด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 โดดูดีโดนเผาตอนนี้ได้มากี่อันได้มากี่ต้นนะโอเคได้2 แซปลิงอะเกือบตายโถเอ้ยเดี๋ยวก่อนคือมันมีนั่นมาให้เราใช่ไหมตอนนี้เรายังทำน้ำอินฟินิตี้ไม่ได้จริงๆอ่ะเราควรทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการปลูกอันนั้นก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้น่ะอะไรอ่ะซูกาคีนเออไม่ใช่ซูกาคีนซูกาเคนเออแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกแคคตัสด้วยฮะโอเคไอ้ตัดเดี๋ยวปลูกเอาแถวนี้ฮะปลูกริมๆเลยจริงๆแค่ตัดควรปลูกทางริมนะโอเคฮะเดี๋ยวอัดประมาณ11นาทีอ่ะหินไปแล้วอ๋อไม่ไปแต่นี่ไปของแกเดี๋ยวขอเก็บหิน3ก้อนก่อนนะมาค้าเป็นพริกแกงหินหน่อย
โอเคเดี๋ยวอัดไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับผมบายนะครับบายครับสวัสดีนะละ